ดูอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของพ่อค้าผลไม้คนหนึ่งบอกเซ็งหนักมากกว่าจะขายของได้แต่ละวันนั่งกันเป็นวันนะฮะกว่าจะได้กำไรมาสักเล็กสักน้อยปรากฏว่างานนี้มาเปิดร้านตอนเช้าผลไม้หายหมดเลยมีเหลือติดอยู่ไม่กี่ผลทิ้งตะกร้าไว้ให้ดูต่างหน้าดูคลิปนี้กันหน่อยครับนี่แหละครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับช่วยกันพอเท่ากันนะครับนี่ครับเปิดร้านมาลองแทบหางายครับโอ้โหส้ม5ลอง5ตะกร้าแล้วก็ตั้งบนแฮม3กล่อง4กล่องนะครับอะโวคาโด3ตะกร้าบัวหิมะ2ตะกร้ากับแฮม1ถุงนะครับมีคนบ่หวังดีมาขโมยของออกไปนะครับนะครับแต่ผมบ่ติดใจเอาความอย่างนะครับผมเพิ่งเป็นทําบุญทําทานไปแต้นเห็นนะครับโอ้ขนาดนี้เลยครับเนี่ยเฮ้ยเอาไปเยอะมากเลยนะใช่เราก็คิดว่าเล็กๆน้อยๆยกไปเป็นลังๆลังๆเลยครับหลายลังด้วยอ่ะใช่ครับทิ้งไว้เหลือแค่นี้ค่ะแล้วก็บอกเจ็บใจหนักมากเพราะตามพื้นเนี่ยเหยียบเละเทะไปหมดเลยอ่ะรีบไงอืมแล้วไม่เอาเรื่องด้วยนะไม่แจ้งความด้วยไม่แจ้งความแกบอกไม่อยากยุ่งยากไงอืมเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายซูเปอร์ไฮเวย์นะครับเชียงใหม่ลำปางครับที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่พ่อค้าเซ็งหนักมากบอกว่ามันลักไปซัดหัวเกลี้ยงเลยอ่ะแล้วทิ้งไว้ตามพื้นแล้วก็เหยียบเละเทะไปหมดพ่อค้าผลไม้ครับนายจักรพันธ์บุญชูอายุ38ปีเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้าจะมาเปิดร้านปรากฏเปิดผ้าใบดูโอ้โหเนี่ยปกติต้องตั้งเต็มแบบเนี้ยค่ะเละเทะไปหมดเหลือแต่ตะกร้าเปล่าด้านหน้าเนี่ยลังผลไม้ด้านในก็ถูกรื้อค้นนะครับตะกร้าเนี่ยกลายเป็นตะกร้าเปล่าแบบนี้เลยแทบหงายหลังแกบอกว่าคิดซะว่าทำบุญทำทานให้เจ้ากรรมนายเวรก็แล้วกันแกบอกว่าถ้าเขาเอาไปกินก็ขอให้ผมเหลือกินเหลือใช้ถ้าเขาเอาไปขายก็ขอให้ผมขายดิบขายดีไปร้อยเท่าพันทวีก็แล้วกันโอเคคิดแบบนี้นะหลังเกิดเหตุอย่างที่บอกครับไม่ได้แจ้งความแต่ว่าถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็โพสต์เตือนกันเป็นอุทาหรณ์บอกว่าต้องระวังกันด้วยอ่ะย่ามใจไม่ได้ทิ้งร้านไว้ข้ามคืนริมถนนแบบนี้เรียบร้อยนะครับเจ้าของร้านฝากถึงหัวขโมยบอกว่าไปทำมาหากินซะนะอย่ามาทำแบบนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกว่าจะขายได้กำไรเนี่ยนั่งเฝ้ากันเป็นวันๆครับโอ้เห็นใจเหลือเกินข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง